ไม่ได้คิดสร้างเมืองแต่คิดสร้างถนนแล้วปล่อยให้เมืองโตตามยถากรรมถนนเส้นเดียวกันมุมเดียวกันจากอดีตถึงปัจจุบัน30ปีต่างกันแค่ช่วงเวลาแต่อะไรที่เหมือนกันคะการก่อสร้างสร้างถนนไปแล้วก็มีโรงเรียนร้านอาหารปั๊มน้ำมันห้างสรรพสินค้าอะไรเกาะไปหมดอำนาจแล้วก็งบประมาณอยู่กับส่วนกลางท้องถิ่นนี่แทบไม่มีอำนาจอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนเพื่อพัฒนาเมืองผมสุประเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.พรรคก้าวไกลต้นตอที่แท้จริงของมันเนี่ยไม่ใช่แค่พระราม2เนาะจริงๆหลายๆที่เนี่ยเราสร้างถนนแล้วปล่อยให้เมืองมันโตตามยถากรรม100เมตร2ข้างทางเราไม่ได้คิดสร้างเมืองแต่เราสร้างถนนนะอย่างเดิมพระราม2ก็เป็นถนน2เลนขยายเป็น4เลน6เลน8เลนตอนนี้20เลนขนาดเดียวกันเมืองมันก็โตแต่มันโตแค่100เมตร2ข้างทางเดิมอาจจะ3กิโลโตมาเป็น5กิโล10กิโล30กิโล50กิโลนะเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนเพื่อพัฒนาเมืองสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจริงๆอันนี้คือรากเหง้าของปัญหาหลายๆที่เพียงแต่ว่ามันเกิดมากที่พระราม2เพราะว่าเมืองมันไปโตในทิศทางนั้นเยอะจริงๆถนนทุกสายเนี่ยถ้าทั่วโลกเขาก็จะแบ่งเป็น4เลเวลหลักๆหนึ่งคือฟรีเวย์ไทป์คือไม่ยอมให้มีแอคเซสสองข้างทางมันมีแต่ entrance กับ exit ถัดมาก็เป็น arterial เป็น collector แล้วถึงจะเป็น local street local street ก็คือวิ่งช้าๆเพื่อความปลอดภัยวิ่งเร็วเดี๋ยวคนตายเพราะเรายอมให้มีรถเข้ารถออกเยอะเนี่ยทั่วโลกก็จะมี4 level แต่ของเรานะอย่างพระราม2เนี่ยเป็นตัวแทนที่สำคัญเลยคือเราโตแบบภาพซ้ายเนี่ยครับสร้างถนนไปแล้วก็มีโรงเรียนร้านอาหารปั๊มน้ำมันห้างสรรพสินค้าอะไรเกาะไปหมดงั้นมันก็จะมีรถเข้ารถออกตลอดใช่ไหมแล้วพอโตเชิงเส้นอย่างเงี้ยคนก็จะไปอีกฝั่งได้ไงก็ต้องมียูเทิร์นมีการตัดกระแสจราจรก็ก่อให้เกิดรถติดแต่ถ้าเราโตแบบสาธารณก็จะเป็นรูปขวาเส้นสายหลักๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาเกาะสองข้างทางมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาเป็นเส้นเลือดฝอยแล้วเมืองมันก็โตเชิงพื้นที่ปัญหาก็คือประเทศเราเนี่ยอำนาจแล้วก็งบประมาณอยู่กับส่วนกลางท้องถิ่นนี่แทบไม่มีอำนาจแทบไม่มีงบประมาณเขาก็จะพัฒนาเมืองแบบค่อยๆตีกลิบตีบล็อกขยายต่างๆมันเลยแทบเป็นไปไม่ได้ขณะที่ส่วนกลางพอมีอำนาจมีงบประมาณก็หาสร้างไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหามันโต100เมตร2ข้างทางเพราะว่าหน้าที่เขาก็จะดูแค่สร้างถนนไงครับในเส้นที่เป็นระหว่างเมืองแต่ถ้าเราดูแบบพื้นที่ทั่วประเทศถนนบ้านเราเยอะมากจริงๆกิ่งก้านสาขาไปอะไรต่างๆมันผิดหลักไงอันนี้คือต้นตอว่าพออำนาจกับงบประมาณอยู่ส่วนกลางก็สร้างแบบไม่คิดอะสร้างถนนไปเรื่อยไม่ได้คิดสร้างเมืองแต่คิดสร้างถนนแล้วปล่อยให้เมืองโตตามยถากรรมไอ้ความผิดพลาดในอดีตก็ส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าเราไม่ควรจะยอมให้มันมีแอคเซสมากมายไปหมดมันควรจะต้องมีลิมิตแอคเซสว่าจะมาเพิ่มใหม่ๆเนี่ยจะมาขอเชื่อมต่อนี่ยากขึ้นละถ้ามันเป็นพื้นที่ที่มันแบบมีอยู่เยอะแล้วกับที่เราจะสร้างใหม่เนี่ยถ้าเราเขียนกติกาให้ชัดเจนเนาะการกำหนดมาตรฐานของการแอคเซสอะไรต่างๆให้ชัดเจนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นรูปธรรมก็คืออย่างบายพาสอย่างเงี้ยชื่อก็บอกว่าถนนบายพาสหมายถึงว่าเรามีเมืองอย่างนี้ใช่ไหมเราจะตัดถนนสายหลักที่แบบอ้อมเมืองรถจะได้ไม่ต้องไปติดในเมืองคำถามก็คือทำไมบายพาสเราปล่อยให้มีการโตตาม100เมตร2ข้างทาง eventually เมืองมันจะโตขึ้นตามแนวนั้นแล้วเมืองมันก็จะไปเกาะถนนที่เรียกว่าบายพาสเพราะฉะนั้นมันต้องแยกกันถ้าคิดถนนสร้างเมืองสมมติเมืองอยู่ตรงนี้แล้วเราตีlet's sayว่าขยายไป200 เมตร 200 เมตร 200 เมตรอันนี้คือคิดสร้างเมืองแต่ถ้าเราไปทำ10กิโลเมตรอ้อมไปเพื่อเป็นบายพาสแล้วเราไม่ลิมิตแอคเซสมันมีปัญหาแล้วทางพรรคก้าวไกลก็ยื่นเขาเรียกว่าพรบถนนเพื่อไปแก้ปัญหาไอ้เรื่องเหล่านี้ความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานการวางแผนแบบไม่ได้คิดในเรื่องของโรดไฮเออร์คีไม่มีการเทรดออฟระหว่าง mobility accessibility เวลาเราจะทำถนนใหม่อย่างน้อยเราควรจะคุมให้ได้อย่างบายพาสนี่เป็นรูปธรรมเลยเนาะในขณะเดียวกันถนนเก่าเนี่ยพอเรามีธงตรงนั้นชัดและเข้าใจหลักวิชาการและเข้าใจเป้าหมายดีแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันขัดกับเป้าหมายไม่ใช่แบบอนุมัติกันไปเรื่อยใครจะเชื่อมต่อใครจะสร้างอะไรใหญ่ๆโดยไม่สนใจไอ้ externality ที่จะเกิด impact